บทเพลงที่ผมนำมาร้องนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็คือเพลงผู้ครองรักครับเป็นเพลงที่ผมชอบเมโลดี้มากๆผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมตกอยู่ในภวังค์แล้วก็เป็นเพลงที่ผมอยากร้องมากๆทุกครั้งที่ผมฟังเพลงคุณอริศนะครับผมจะรู้สึกว่าผมรับรู้ได้ถึงเรื่องราวที่ท่านพยายามสื่อท่านพยายามแบบจะส่งออกมาให้คนฟังอะไรเงี้ยแล้วผมก็คิดว่าถ้าผมมีโอกาสเข้ารอบชิงผมจะเลือกเพลงคุณอริศมาร้องแล้วก็ทำได้จริงๆครับก็เลยเลือกเพลงผู้ครองรักแอฟร้องนิ่งมากเลยนะนิ่งแบบไม่มีแผลเลยอ่ะคือมาตรฐานคือแบบอย่างนี้เลยอ่ะยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบทเพลงนี้ผมก็จะถ่ายทอดออกมานะครับให้มีความสุขแล้วก็ส่งอารมณ์ไปให้กับคนดูแล้วก็ท่านคณะกรรมการนะครับอย่างมากที่สุดครับยังไงก็ฝากกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับก็
จักชูรักเธอไว้คุณค่าความรักจากใจเลอเลิศเพียงไรเสียดายอุตส่าห์ครองมานานคุณค่าความรักจากใจเลอเลิศเอาตาให้เลยมานิ่งๆแต่เชื่อเฉือนทำไมถึงเลือกเพลงนี้ครับเพราะว่าบทเพลงนี้เป็นเพลงที่ผมภาวนาไว้ในใจครับว่าถ้าเกิดผมมีโอกาสได้เข้ารอบ6คนสุดท้ายเหมือนเดิมผมจะนำบทเพลงนี้มาร้องครับเพราะว่าช่วงโควิดนะครับหลังจากที่ซีซั่น2ใช่ไหมครับจบไปเป็นช่วงที่ผมหาบทเพลงลูกกรุงฟังเยอะมากๆแล้วผมก็ฟังหลายเพลงมากแล้วผมสะดุดที่บทเพลงนี้แล้วผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าผมอยากนำมาร้องทุกท่านฟังจริงๆครับก็เลยเลือกมาครับว้าวอยากถามพี่กบดีกว่าจำครั้งแรกได้ไหมตอนที่เขามาในรายการของเราโดนคอมเมนต์จากพี่กบไปเยอะมากเลยนะครั้งนั้นซีซั่น2แล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ให้เอฟได้พัฒนาตัวเองมาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจากวันนั้นมาถึงวันนี้เอฟพัฒนาในเรื่องของอารมณ์แล้วก็อินเนอร์อารมณ์ข้างในเอฟดีมากนะครับพี่กบภูมิใจนะเอฟที่คำพูดของพี่กบอะค่ะมันทำให้คนคนหนึ่งได้พัฒนาขึ้นมาขอบคุณมากนะครับที่เอาคำของพี่กบไปพัฒนาในจุดนี้ของเอฟแล้วก็ทำให้เอฟดูสง่างามแล้วก็ดูสมศักดิ์ศรีรอบชิงในวันนี้มากๆครับโอ้ขอบคุณพี่กบครับแม่ล่ะครับอย่างที่บอกว่าดิฉันดีใจที่เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจถึงการแกะเพลงเข้าใจถึงการเลือกเพลงแล้วยิ่งฟังว่าหนูเลือกเพลงตั้งแต่ตอนที่โควิดแสดงว่าในซีซั่นนี้หนูพร้อมมากที่จะมาสู้อันนี้เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างหนึ่งสำหรับคนที่จะเป็นนักร้องประกวดแล้วเขาเตรียมตั้งแต่เรื่องเพลงคุณเตรียมทุกอย่างวิธีการร้องของคุณก็เปลี่ยนไปมากจากที่เมื่อตอนแรกๆคุณร้องเพลงแล้วทำให้เดินขนลุกได้เรื่องจริงดีใจที่เอฟพัฒนามาถึงขนาดนี้นะคะขอให้หนูโชคดีนะเอฟนะขอบคุณแม่เมาครับพี่โจ้ครับต้องบอกเอฟว่าF ทำได้แบบพี่ไม่มีติในนี้เลยพี่ติไม่ได้เพราะพี่รู้จะติทำไมและติเพื่ออะไรนะครับเพราะว่ามันทำได้ดีมันเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขาคลานอะนะครับเขาบาดคือเขาคลานไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งเขาก็ยืนแล้ววันหนึ่งเขาก็วิ่งได้แล้วก็วิ่งไปถึงเส้นชัยนะครับ F ต้องภูมิใจนะว่า F เป็นคนที่สำหรับพี่พูดเลยนะครับแม้ว่าจะเป็นผู้ชายคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ว่าในซีซั่นนี้ทั้งหมดคุณเป็นผู้ชายที่ร้องเพลงเพราะที่สุดในซีซั่นนี้เอฟต้องภูมิใจตรงนี้เราเห็นนักร้องกันมาเยอะที่เสียงเพราะเสียงดีหมดนะแต่ว่ายังไม่เห็นองค์รวมที่ครบเท่ากับเอฟมีทั้งหน้าตารูปร่างสีหน้าอารมณ์การร้องเพลงและก็เหมาะสมสำหรับคนในยุคนี้สำหรับพี่มองอย่างนี้เวลามันน่าจะมาถึงแล้วนะเอฟขอให้โชคดีครับโอ้ขอบคุณพี่โจ้ครับชายหนุ่มคนหนึ่งที่น่าจะเข้าใจผู้ชายคนนี้ดีเพราะว่าชีวิตการประกวดของคุณก็คล้ายๆกันนะฮะว่าไงครับกันครับชื่นชมจากหัวใจเช่นกันครับเอฟเป็นคนที่มีความพยายามมีความอดทนนะครับแล้วก็ครั้งนี้ที่กลับมาต้องบอกว่าเตรียมความพร้อมมันดีมากนะครับอย่างที่แม่มาบอกว่าคุณสามารถเตรียมเพลงมาเพื่อจะมาร้องในแต่รอบได้ดีมากนะครับรวมถึงรอบชิงเนี่ยก็เป็นเพลงที่ยากมากๆครับคือจากที่เราได้ฟังคือคำมันเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของการเอื้อนต่างๆเนี่ยคุณทำได้ดีมากเอื้อนให้ลงจังหวะเอื้อนให้ลงห้องนะครับเรื่องของร้องเนี่ยไม่มีที่ติเลยคือถ้าเป็นร้อยเนี่ยก็คือร้อยคะแนนเต็มเก่งมากครับขอบคุณพี่กันครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี